ชนะกีฬาสีไปไหมโอเคค่ะพี่ต้องถามวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรกับเจ็ดฟิตเนสค่ะก็วันนี้เจ็ดฟิตเนสสาขา The Fort นะครับก็เป็นงาน Grand Openingก็ดีเลยครับใกล้บ้านผมด้วยผมอยู่พุทธมณฑลสาย2ที่นี่พุทธมณฑลสาย4นะครับผมก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าเจ็ดก็มีหลายสาขาทั่วประเทศนะครับผมก็คือใครสะดวกที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่โซนไหนไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้ารักในการออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถหาได้เลยที่เจ็ดครับค่ะส่วนใหญ่คอนเทนต์ใน IG เราเห็นแบบว่าพี่ตองโชว์ซิกแพคแบบสุดๆเลยแบบมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงก็ไม่รู้จะโชว์อะไรแล้วนะก็มีแต่หุ่นเนี่ยที่ดีครับผมก็ถามว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมก็อย่างที่เคยบอกกันว่าเหมือนเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็คือถ้าวันไหนไม่ได้ออกกำลังมันก็รู้สึกแบบเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างนึงครับผมก็ชอบที่จะมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพที่ดีครับผมเพราะว่าเหมือนมีหุ่นมีสุขภาพที่ดีก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้พูดถึงในเรื่องของฟุตบอลบ้างเราจะมีแบบลงสนามอะไรยังไงเมื่อไหร่ไหมคะหรือว่าช่วงนี้เราก็ยังรอติดตามกันอยู่ก็อย่างที่บอกครับว่ามี2ส่วนในเรื่องของงานหลักๆตอนนี้ในเรื่องของ1ก็คือในเรื่องของการรีแฮบนะครับผมแล้วก็คือก็มีคุยกับคุณหมอตลอดนะครับแล้วก็ไปเช็คกับหมอเรื่อยๆก็ผมก็เต็มที่ในส่วนของการรีแฮบร่างกายเพื่อจะกลับไปสู่สนามเลยส่วนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เหมือนอยากจะเห็นผมกลับไปเล่นบ่อยๆนะครับแต่ว่าก็บางอย่างก็อาจจะไม่สามารถเล่นได้ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของผมจะเริ่มถ้าใครเห็นใน Facebook ใน Instagram เนี่ยก็จะเห็นว่าผมเริ่มมีบทบาทในเรื่องของการเป็นทำงานโค้ชมากขึ้นนะครับผมแล้วก็คือผมมองว่าการที่จะส่งต่อประสบการณ์หรือถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ที่เรามีมาตลอดระยะเวลา15ปีที่เราเล่นฟุตบอลอาชีพมาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศคือผมอยากจะส่งต่อความรู้ให้กับการพัฒนาเยาวชนแล้วก็คือมองภาพมองแผนงานในระยะยาวว่าการส่งต่อความรู้อยากทำประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลครับผมแล้วนอกจากนี้ได้รับเลือกเป็น Ambassador Special Olympic Thailand ด้วยแอปอัปเดตในใช่ครับก็คือตอนนี้พวกเขานักกีฬา Special Olympic เนี่ยก็กำลังแข่งขันอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมซึ่งจากการที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการ Special Olympic คือหลังจากที่ได้ไปสัมผัสกับนักกีฬาเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นในความตั้งใจของนักกีฬาทุกคนมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเนี่ยคือผมยอมรับเลยว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมมากกว่าเพราะว่ากว่าที่ผมจะมาขึ้นถึงจุดตรงนี้ได้มันผ่านการทำงานหนักผ่านความพยายามทุกอย่างต่อสู้อุปสรรคต่างๆแต่ว่าคืออย่างนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกคือเขาต้องต่อสู้มากกว่าตัวผมเองหลายเท่าในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพสิ่งที่เขาเป็นน่ะคือเขามุ่งมั่นตั้งใจมากๆครับผมก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันเชียร์พวกเขาเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกเยอะครับผมอยากให้พี่ตองฝากถึงหลายๆคนที่แบบอยากมีแพชชั่นเหมือนพี่ตองบ้างอะค่ะว่าจะต้องทำยังไงแบบให้กำลังใจหน่อยหลายๆคนก็มองเป็นไอดอลเลยหมายถึงในเรื่องของกีฬาใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องทั้งเรื่องกีฬาการออกกำลังกายแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็คือตัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนผมเองก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตแล้วว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอย่างเช่นที่ผ่านมาคือเราอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพเราอยากที่จะไปเล่นสโมสรดีๆอยากจะไปค้าแข่งในยุโรปคือผมเซตเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าผมต้องการเป็นอะไรแล้วก็ตัวเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็จะเป็นตัวช่วยตีกรอบช่วยเป็นทางเดินนำพาเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ค่อยเขวออกตามสิ่งเย้ายวนต่างๆตามข้างทางครับผมอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญก็อยากใหทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็พยายามทำมันไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าโอเคแหละไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้แต่ว่าจริงๆแล้วอะระหว่างทางที่เราเดินไปที่เราพยายามที่จะทำตามเป้าหมายของเราทำตามความฝันของเราก็อยากจะให้หาความสุขกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เรากำลังเดินฝ่าฟันไปด้วยอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากความรักความรักครับที่ต่อมามีคนคุยอยู่โอ้โหจำได้ด้วยเอาครับผมก็มีคุยครับมีคุยแต่ว่า
คือตอนนี้หลังจากที่คุณพ่อเสียที่เคยบอกไม่รู้กันทราบกันนะครับก็คืออยากจะให้เวลากับแม่เยอะๆครับผมเพราะว่าคือด้วยงานของเราด้วยอ่ะมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราเอาเวลาตรงนั้นอ่ะที่เรามีอยู่ที่เราหยุดอ่ะไปทำอย่างอื่นอ่ะคือแม่ก็จะได้น้อยไปใหญ่ผมก็เลยอยากที่จะทำงานของเราให้เต็มที่แล้วก็ดูแลแม่ทำให้แม่มีความสุขมากที่สุดเราไปคิดว่าเขาจะแบบว่ามาช่วยดูแลแม่เอออันนั้นเป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวผมเอาไปคิดนะครับครับผมยังไม่มีใครแนะนำไหมครับแนะนำหน่อยสิสไปเดอร์เป็นเดี๋ยวให้พี่แนะนำมาแล้วกันครับสไปเดอร์เป็นนางเอกอยู่ไหมคะก็จริงๆก็คือเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วกันครับใช่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเราเข้าใจเขาเข้าใจเราในส่วนการทำงานซึ่งกันและกันส่งเสริมให้ทั้งสองคนเดินไปทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันผมคิดว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มาเติมเต็มความสุขอยากแข่งใครไงก็ติดป้ายว่ายังโสดถือว่ายังโสดถ้าบอกว่ามีแล้วยังไงครับไม่เผื่อแบบว่าเขาจะแบบตอนนี้ใครยังไม่มีใครเข้ามาโอ้ยจะบอกว่าโสดหรือไม่โสดก็ไม่มีใครเข้ามาครับก็อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันครับก็คือเรื่องแบบนั้นผมก็คงไปคาดคะเนอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับแค่อย่างที่บอกว่าอยากจะทำในหน้าที่ของการเป็นลูกก่อนแล้วก็การทำสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดให้กับวงการฟุตบอลอ่ะคืออย่างที่ผมบอกว่าผมก็มีแพลนของตัวเองว่าอยากจะเรียนต่อ BA แล้วก็โปรดักชั่นอยากที่จะเป็นทำประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนของวงการฟุตบอลครับคือเป้าหมายของผมแค่ไม่ได้อยากเห็นวงการฟุตบอลสำเร็จอย่างเดียวแต่อยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการฟุตบอลให้สำเร็จโอเคจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับอยากพูดต้องเยอะเนี่ยเดี๋ยวไปตัดเอาแค่ปล่อยยาวเดี๋ยวปล่อยยาวเดี๋ยวปล่อยยาวให้เลยน็อตภาพนิ่งถ้าขอแบบนี้ภาพนิ่ง